ภาพรวมของการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะจนถึงณขณะนี้จนถึงช่วงบ่ายเนี่ยค่ะจะบ่ายสามแล้วนะคะตั้งแต่เช้า8นาฬิกานี้เป็นยังไงบ้างคะมีปัญหามีอุปสรรคตรงไหนยังไงไหมคะครับตอนนี้ก็ผ่านมาค่อนวันแล้วนะครับเลยขึ้นทางมาแล้วปรากฏว่าเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่กำกับดูแลอยู่นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้นั้นนะครับได้ให้ความสนใจในการลงคะแนนเลือกตั้งครั้งนี้ค่อนข้างสูงทีเดียวครับมากันหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าครับจนถึงณขณะนี้ก็ยังทยอยกันมาไม่ขาดสายครับถึงแม้ว่าปริมาณนั้นจะลดความหนาแน่นลงบ้างแล้วก็ตามแต่ขอเรียนว่ายังคงเป็นไปด้วยความคึกคักครับค่ะเราภาพรวมครึ่งวันแรกเราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรไหมคะปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการบริหารจัดการนั้นยังไม่มีนะครับยังไม่มีครับส่วนปัญหาใหญ่ตอนนี้ของเราทุกที่ก็คือความร้อนครับความร้อนของอุณหภูมินะครับก็ได้พยายามปรับแก้ไขนะครับแล้วแต่ศักยภาพของสถานที่นั้นๆ นะครับเช่นจัดเตรียมพัดลมนะครับมาให้ระบายอากาศระบายความร้อนไม่ใช่เฉพาะแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับมันหมายถึงเจ้าพนักงานของเราที่ดำเนินการอยู่ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผ้าเย็นน้ำดื่มนะครับมาบริการให้หรือบางสถานที่ที่มีความเหมาะสมก็จัดรถสุขาเคลื่อนที่มาบริการโดยประถมพยาบาลเบื้องต้นหน่วยแพทย์ประมาณนี้ครับค่ะเห็นว่าในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีประชาชนที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการลงคะแนนเลือกตั้งแบบเลือกตั้งล่วงหน้าแบบนี้ค่ะมีพบมากไหมคะมีส่วนหนึ่งครับมีส่วนหนึ่งครับเนื่องจากว่าท่านอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแต่อย่างไรก็ตามในส่วนนี้เราได้ปรับแก้ก็โดยการประชาสัมพันธ์การแจกเอกสารแนะนำนะครับที่สำคัญก็คือการให้เจ้าพนักงานเนี่ยที่ประจำตามจุดต่างๆนะครับให้คำแนะนำอธิบายครับอาจจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นอยู่บ้างสำหรับท่านเหล่านั้นที่ไม่ได้เก่งการอะไรมาเลยนะครับอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยนะครับพบอยู่ท่านหนึ่งนะครับท่านไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับท่านทราบเพียงว่ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตรงบริเวณนี้นะครับลำดับที่บัญชีรายชื่อก็ไม่ทราบไม่มีข้อมูลนะครับท่านดูเขตเลือกตั้งที่ตัวใดของจังหวัดที่บ้านท่านก็ไม่ทราบนะครับอันนี้ครับเราต้องอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษนะครับทันทีที่เรารู้เราทราบเนี่ยก็จะเรียกมาพูดคุยสอบถามจนได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าทุกสถานที่นั้นเรามีข้อมูลในภาพรวมของทั้งประเทศอยู่แล้วนะครับค่ะค่ะเห็นรายงานข่าวบางพื้นที่ก็มีปัญหาเรื่องของการสแกน QR code ระบบล่มอันนี้แก้ไขมีรายงานเข้ามาไหมคะแล้วแก้ไขยังไงคะครับคือระบบที่ทำงานไม่ถึงกับล่มนะเพียงแต่ว่าการจราจรของระบบหนาแน่นเช่นแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยนะครับบางตัวนะครับนี่ทุกสถานที่ของกทม.นะครับได้จัดเตรียมเรื่องนี้ไว้โดยตั้งคอมพิวเตอร์ชุด PC เลยครับชุด PC พร้อมสัญญาณ Wi-Fi นะครับที่ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ไว้นะครับมาให้บริการเป็นพิเศษครับถึงแม้ว่าในช่วงสัญญาณดังกล่าวจะล่มแต่ว่าเราก็ได้รองรับด้วยระบบของคอมพิวเตอร์ประจำโต๊ะนะครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือจัดทำ QR code ไว้ครับ QR code นั้นประกอบด้วยรายละเอียดว่าจะเลือกตั้งที่ใดนะครับซึ่งเราบรรจุข้อมูลจิตรู้ไว้ในวันเลือกตั้งล่วงหน้านะครับหนึ่งก็คือรู้จังหวัดสองรู้เขตเลือกตั้งสามรู้ผู้สมัครสี่รู้สถานที่ลงคะแนนนะครับ5รู้ลำดับในบัญชีรายชื่อ6รู้การเตรียมการสำหรับหลักฐานในการแสดงตนแล้วก็7รู้วิธีการลงคะแนนครับเราทำคีย์วาร์ดโค้ดทั้งหมดครับเพียงแต่ว่าผู้คนที่เข้าไปหนาแน่นนั้นอาจจะไม่ได้ความสะดวกนิดหนึ่งนะหรือใช้เวลารอลำดับในการลงคะแนนนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับค่ะซึ่งขั้นตอนในการที่เราจะไปลงคะแนนนี้เราจำเป็นจะต้องสแกน QR code ไหมคะหรือว่ามีช่องทางอื่นไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นท่านได้เตรียมตัวมาอย่างดีท่านศึกษามาจากที่บ้านแล้วว่าท่านอยู่ลำดับที่เท่าใดเนี่ยสามารถเดินเข้าจุดที่ใช้ลงคะแนนได้เลยครับในประเด็นที่เราเตรียมไว้ก็เผื่อว่าหนึ่งเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้เตรียมตัวมาเลยรู้แต่ว่าลงคะแนนไว้ลงทะเบียนไว้ที่นั่นที่นี่แต่วิธีการเข้าถึงสถานที่ลงคะแนนซึ่งเรารับลงทะเบียนทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับและวิธีการบริหารจัดการก็คือ
เราใช้1ชุดในการจัดอำนวยความสะดวกให้ลงคะแนนนั้นต่อจำนวน500คนของผู้มาลงทะเบียนโดยประมาณครับดังนั้นใน500คนนั้นอาจจะผสมปนเปกันบ้างจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะครับซึ่งอันนี้เราก็ทำป้ายทำผังขนาดใหญ่ไว้ชี้แจงชัดเจนพร้อมเอกสารและที่สำคัญครับที่เราเน้นกับการบริการของคนไทยก็คือต้องใช้เสียงก็ท่านครับเรามีเสียงนะครับประชาสัมพันธ์เสียงตามสายนะครับเครื่องขยายเสียงเนี่ยพูดจาบอกตลอดเวลาครับว่าเมื่อมาถึงแล้วต้องดำเนินการในลำที่หนึ่งที่ใดที่สองไปตรงไหนนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรมาเลยนะครับหรือเตรียมมาบ้างบางส่วนนะครับค่ะค่ะอันนี้ก็คือถ้าคนที่เตรียมตัวมาก็ไม่จำเป็นจะต้องสแกน QR code ก็ได้เดินไปถึงที่หน้าชุดที่ลงคะแนนทำการลงคะแนนแสดงตนได้เลยครับค่ะทีนี้ปัญหาที่มีพูดถึงค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หลายหน่วยมีรายงานข่าวเข้ามานะคะไม่แน่ใจว่าคุณสำราญมีข้อมูลหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยอย่างกรณีเรื่องของรหัสหน้าหน่วยเลือกตั้งกับหน้าซองจดหมายมันไม่ตรงกันอันนี้มีรายงานเข้ามาไหมคะในของกรุงเทพมหานครจริงๆเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วประมาณสัก1สัปดาห์นะครับก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นการผิดหลงของกระบวนการในการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับระหว่างกกต.กับบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับรหัสเขตเลือกตั้งนั้นบริษัทไปรษณีย์ไทยผู้กำหนดนะครับซึ่งจะแตกต่างจากรหัสไปรษณีย์รหัสไปรษณีย์จะมีทุกจังหวัดแล้วก็ทุกอำเภอ928อำเภออะไรประมาณนี้นะครับแต่รหัสเขตเลือกตั้งนั้นจะมีเพียง400เขตครับทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าของนอกเขตเลือกตั้งนะครับกลับไปยังภูมิลำเนาของตนเองในส่วนนี้ได้มีการแก้ไขในตัวเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับไม่ต้องกลัวผิดหลงครับเราได้กำชับให้เจ้าพนักงานประจำหน่วยอ่ะหรือที่เรียกว่ากรรมการประจำหน่วยเป็นผู้เขียนรหัสเขตเลือกตั้งลงบนหน้าซองให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนนะครับซึ่งเห็นทางคุณแสวงได้มีการแถลงชี้แจงไปก่อนหน้าสักเล็กน้อยค่ะว่าพบมีกรณีเจ้าหน้าที่เขียนตัวเลขหน้าซองผิดอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบอีกครั้งหลังจากปิดหีบเลือกตั้ง5โมงเย็นนะคะในส่วนนี้จะมีการดำเนินการในทุกเขตหรืออย่างไรหรือไม่คะแก้ไขได้เราประชาสัมพันธ์ไปแล้วว่าถ้าเกิดมีการผิดหลงในการเขียนอย่างเงี้ยนะครับก่อนที่จะนำส่งนะเนื่องจากเป็นเอกสารหน้าซองนะครับไม่ใช่สาระสำคัญในบัตรเลือกตั้งนะครับบัตรเลือกตั้งมันถูกบรรจุในซองแล้วก็ปิดผนึกโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างแน่นหนาอยู่แล้วนะครับส่วนการกรอกรหัสเขตเลือกตั้งของหน้าซองนั้นถ้าหากยังพบว่ามีการผิดหลงแก้ไขครับแก้ไขได้เลยต่อหน้าพยานเป็นสำคัญนะครับแล้วก็จะได้ส่งให้กับไปรษณีย์ถูกต้องบันทึกในเหตุการณ์ประจำหน่วยนะครับซึ่งเราให้บันทึกอยู่แล้วว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่สำคัญนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นหลักฐานแสดงความโปร่งใสกับทุกฝ่ายที่เข้ามาตรวจสอบนะครับว่าเราไม่ได้แก้ในเรื่องที่ไม่จำเป็นค่ะแล้วก็แก้เพื่อมันถูกต้องขึ้นนะครับเพื่อให้บัตรนั้นส่งกลับไปยังภูมิลำเนาเขตเลือกตั้งของท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่ามันผิดมันไม่ตรงกันแล้วเราตรวจสอบแล้วเราสามารถที่จะทักท้วงในตรงนั้นหน้างานได้เลยใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะแก้ไขให้ถ้าเกิดมันผิดพลาดจริงๆถูกต้องครับถูกต้องดังนั้นกทม.เน้นย้ำเลยว่ากรรมการประจำหน่วยต้องเป็นคนคอยอำนวยความสะดวกนะครับหนึ่งก็คือตั้งแต่เขียนหน้าซองให้นะครับว่าเขตเลือกตั้งที่เท่าไรจังหวัดอะไรรหัสเขตเลือกตั้งอะไรนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งครับเมื่อผู้เขียนเลือกตั้งนั้นได้เข้าไปในคูหาลงคะแนนเรียบร้อยนะครับพับบัตรทั้งสองใบใส่ซองปิดผนึกด้วยเทปกาวที่เราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยอยู่ในซองอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับปิดให้แน่นหนาแล้วนำมาส่งให้กับกรรมการประจำหน่วยที่ควบคุมครูหาอีกทีหนึ่งนะครับท่านนั้นแหละครับก็จะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับตรวจสอบอะไรบ้างครับหนึ่งก็ตรวจสอบว่าใส่ซองใส่บัตรไปในซองหรือยังนะครับไม่ได้เปิดดูนะครับวิธีตรวจสอบก็คือพลิกหน้าซองดูทั้งด้านหน้าด้านหลังซองนั้นได้ผลิตเป็นพิเศษเจาะรูเล็กๆไว้ครับรูกลมๆเล็กๆไว้เล็กกว่าเหรียญสลึงอีกนะครับเพื่อให้ดูว่ามันมีกระดาษมีบัตรเลือกตั้งอยู่ข้างในนะถ้าพลิกด้านหลังก็จะเป็นสีเขียวหรือสีม่วงพลิกมาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสีของบัตรที่แตกต่างกันไปทั้งม่วงทั้งเขียวนะครับจะเห็นเออครับแล้วก็ดูจริงว่ามีการจ่าหน้าซองเรียบร้อยไหมรหัสไปรษณีย์เขียนมาถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ขณะผมต้องพูดรหัสไปรษณีย์เลยนะ
ซึ่งไม่ใช่รหัสไปรษณีย์ต้องเป็นรหัสเลือกตั้งไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นรหัสเลือกตั้งกำหนดขึ้นมาเฉพาะในการเลือกตั้งเท่านั้นเองค่ะท่านท่านสำนานคะเดี๋ยวขอพักเบรกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวขอคุยต่ออีกนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่ายังมีประเด็นอีกหลายคำถามที่ยังไม่ได้คุยเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงได้ครับนะคะถือสายรอใช่ไหมวางก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่ยังมีอีกหลายประเด็นที่เก๋อยากถามนะคะได้ครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเอาคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาตรวจสอบแล้วก็รายงานในท้องที่อื่นๆอีกกันต่อสำหรับเรื่องของการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านะคะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะท่านสำนานคะคุยต่ออีกนิดนึงยังมีประเด็นค้างนะคะอย่างกรณีเรื่องของรหัสจังหวัดรหัสเขตเลือกตั้งเนี่ยล่ะค่ะหลายคนช่วยให้ความยืนยันหน่อยได้ไหมคะหลายคนก็ถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะว่าอ่ะแล้วที่มีผิดบางจุดเนี้ยค่ะเราจะแก้ไขยังไงแล้วมันจะไม่กลายเป็นบัตรเสียใช่ไหมคะบัตรเสียหรือไม่มันอยู่ที่ตัวบัตรครับตัวบัตรที่อยู่ในซองนะครับประเด็นที่เกิดขึ้นถ้าจ่าหน้าซองผิดเนี่ยมันคือมันไปผิดที่ครับมันไปผิดที่ครับมันไปผิดที่นะครับมันก็ไม่สามารถที่จะส่งบัตรนั้นไปได้นะครับอย่างไรก็ตามเท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นนะขณะนี้ครับรหัสเขตอ่ะเขียนถูกรหัสเขตเลือกตั้งซึ่งเป็นมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่ห้าช่องตรงส่วนล่างของซองจดหมายนะครับเขียนถูกครับที่ปรากฏว่าเขียนผิดหลงบ้างในช่วงนี้ก็คือเลขเขตเลือกตั้งครับเลขเขตเลือกตั้งครับหน้าซองจะระบุอยู่จังหวัดนะครับชื่อจังหวัดเขตเลือกตั้งชื่อนะครับค่ะเช่นอาจจะของจริงๆที่ต่างจังหวัดอาจจะเป็นเขตเลือกตั้งที่4ใช่มั้ยครับแต่ว่าของที่เขาเขียนไปก็คือไปผิดหลงว่าเป็นเขตเลือกตั้งที่ตัวเองนั่งทำงานอยู่เช่นเขต1กทม.ก็ไปเป็นตัวเป็นเขียนเป็นเขต1นะครับแต่ว่ารหัสไปรษณีย์ที่เขาดูเนี่ยเขาดูจากบัญชีรายชื่อของผู้ติดเลือกตั้งก็คือรหัสเลือกตั้งใช่ไหมคะหรือรหัสไปรษณีย์คะรหัสเขตเลือกตั้งเขาดูจากเขตนะคะเขาดูจากบัญชีรายชื่อผู้ติดเลือกตั้งที่ผู้ติดเลือกตั้งมาลงรายมือชื่อมาเซ็นชื่อนะครับมันจะมีช่องหนึ่งที่เขียนว่ารหัสเขตเลือกตั้งกรรมการประจำหน่วยก็เอาตัวเลขตรงนั้นนะครับในช่องนั้นกรอกลงไปครับถ้าอย่างนี้ถือว่าซองนั้นส่งไปถึงที่ได้ครับเพราะไปรษณีย์ก็จะไปแยกตามรหัสเขตเลือกตั้งครับเวลาไปส่งครับแสดงว่าในส่วนของการจัดละซองที่ผิดหลงไปเนี่ยตอนนี้ตรวจพบหมดแล้วแล้วก็จะสามารถแก้ไขได้ไม่มีความผิดหลงและส่งไปผิดเขตใช่ไหมคะไม่ใช่ครับผมยืนยันว่ารหัสไปรษณีย์รหัสเขตเลือกตั้งที่เรากรอกไปนะถูกต้องครับเพราะเราไม่ได้มีเอกสารต่างหากมันมีอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปเซ็นชื่อนี่แหละครับมันอยู่ตรงนั้นเลยนะครับอ๋อหมายความว่าเราอาจจะต้องเอาไปเทียบเคียงกับข้อมูลตรงนั้นให้มันตรงกันก่อนที่จะส่งไปยังเขตที่จะเอาไปนับคะแนนคือตรวจสอบตั้งแต่ตอนที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาเซ็นชื่อแล้วครับเขียนให้ตั้งแต่ตรงนั้นแล้วครับครับผมครับอ๋อแล้วการเขียนที่เขียนผิดหลงไปอันนี้คืออยู่ในขั้นตอนไหนอะคะที่คุณแสวงมาชี้แจงขั้นตอนแรกเนี่ยครับหมายถึงว่าเขียนชื่อเขตนะครับเป็นต้นว่าตัวเองทำงานอยู่เขต1กทม.คนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นเขต5ของจังหวัดอื่นนี้นะครับก็คือเขตเลือกตั้งจะไประบุว่าเขต1ค่ะจังหวัดติดจุดค่ะนะครับแต่ว่ารหัสเขตเลือกตั้งเขียนถูกค่ะนะครับนั้นวิธีการที่ไปรษณีย์ไปส่งเนี่ยเขาก็ส่งตามรหัสเขตเลือกตั้งครับซึ่งเขาเทียบเคียงกับรหัสไปรษณีย์นี่แหละครับเป็นเขามากำหนดใหม่เป็น400รหัสครับค่ะค่ะอันนี้ให้ความยืนยันได้ไหมคะมันจะไม่ส่งผลกระทบไปต่อการส่งบัตรเลือกตั้งเพื่อที่ยังจะไปหน่วยที่นับคะแนนยืนยันว่าถ้ากรอกเลขรหัสเขตเลือกตั้งถูกต้องบัตรนี้กลับไปที่บ้านของตัวเองได้ถูกต้องครับมันเหมือนรหัสไปรษณีย์ครับรหัสไปรษณีย์ที่เราส่งจดหมายนะฮะไปที่นี่ก็ดูรหัสเหล่านี้เป็นหลักครับแต่ไม่จริงจะไปส่งครับแต่รายงานข่าวที่ออกมาที่เขียนผิดเข้าใจว่าน่าจะแก้ไขได้ทันใช่ไหมคะครับถ้าเจอตรงนั้นก็แก้ไขได้เลยครับเป็นหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยอยู่แล้วครับแสดงว่าเจอนี่แสดงว่าเจอก่อนที่จะหย่อนลงหีบนะครับ
ก็คือที่หย่อนลงหลุมแล้วก็คงยังไม่เจอหรอกครับที่เจอกันว่าเขียนผิดก็คือก่อนจะหย่อนลงหีบหรือว่าตั้งแต่จะมอบให้กับผู้ที่จะเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วเห็นตรงนั้นแล้วก็มาแก้ไขได้ทันเวลาก็จะเป็นขนาดนี้แก้ได้เลยครับเป็นหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยแล้วครับแต่วิธีแก้ก็คือขีดค่าแก้ไขเขียนใหม่แล้วก็ลงนามกำกับแล้วก็บันทึกไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยหรือที่เรียกว่า5ทับ6นะครับเป็นหลักฐานแล้วถ้ามีพยานมีตัวแทนของพรรคการเมืองอ่ะก็เรียนเชิญท่านเนี่ยมาลงนามเป็นพยานด้วยว่าสิ่งที่ทำไปทำเพื่อมันถูกต้องไม่ใช่ว่ามันปิดหลงไปแล้วก็ปล่อยไปอย่างนั้นนะครับถ้าอย่างนั้นไม่มีใครก็ยอมรับได้แน่นอนครับอันนี้เข้าใจแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ดูแล้วก็เพิ่งไปเห็นข่าวก็ไม่ได้ตรวจสอบแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะผิดไปอย่างเงี้ยค่ะที่เขาบอกว่ามันมีบางส่วนที่มันหย่อนลงไปแล้วแต่ว่าไม่ได้มีการทักท้วงเพราะว่าไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้มันจะแก้ไขยังไงได้ไหมคะมีวิธีไหมคะหรือยังไงคะหรือว่าต้องขอไปตรวจสอบก่อนเขียนผิดไปแล้วหย่อนลงไปแล้วเรียนว่าไม่มีวิธีแก้ไขครับเพราะว่ากรรมการประจำหน่วยก็ไม่รู้แล้วว่าคนนี้คือใครนะครับหน้าซองมันจะระบุเพียงเขตเลือกตั้งจังหวัดแล้วก็รหัสเขตเลือกตั้งครับตามที่มีรายงานข่าวกันมาว่าอย่างเช่นเมืองนนท์อย่างเงี้ยค่ะกปน.กรอกรหัสหน้าซองผิด100รายแบบนี้เนี่ยค่ะเป็นการตรวจเจอตรวจพบในขั้นตอนไหนอย่างไรอะคะอันนี้ผมยังไม่ทราบข้อเท็จจริงนะครับต้องถามคนที่เขาให้ข่าวได้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่สยามพารากอนครับค่ะโอเคเดี๋ยวรอให้กปน.แห่งเก็บประเวศโรงเรียนชีวิตเสรีอนุสรณ์เดี๋ยวรอให้กรมศึกษาพัฒนาการในเขตตรงนี้พี่ไปตรวจมาครับเดี๋ยวรอให้กกต.ประมวลผลแล้วก็เดี๋ยวรอดูจุดคะแนนจุดตรงเนี้ยที่เป็นข้อบกพร่องตรงเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวมีการแถลงชัดเจนเพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งมีภาพรวมอีกทีนะครับต้องกลับเรียนว่าเอาเฉพาะที่ข้อที่จริงที่แหล่งข่าวแจ้งมาแล้วกันนะเพราะว่าตรงเนี้ยถ้านนทบุรีพี่ไม่มีข้อมูลเลยค่ะท่านสำราญค่ะอย่างนี้ค่ะทีนี้ถามเรื่องของการนับคะแนนก็คือวันนี้เนี่ยการเลือกตั้งล่วงหน้าคะแนนก็ยังไม่ได้นับแล้วบัตรที่ลงคะแนนทั้งหมดเนี่ยค่ะจะถูกส่งไปที่ไหนแล้วจะมีการไปเอาไปทำอย่างไรหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วการรักษาความปลอดภัยของบัตรล่ะการนับคะแนนจะเป็นยังไงคะอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะมีขออนุญาตนำเรียนสองส่วนนะครับหนึ่งก็คือลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งนะครับในเขตเลือกตั้งหมายความว่ายกตัวอย่างนะครับคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนะครับในวันที่14มีกิจธุระจำเป็นไม่สะดวกที่จะมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนอันนี้ก็ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้เขาเรียกว่าลงทะเบียนเฉพาะในเขตของตัวเองนะครับค่ะกระบวนการลงคะแนนตรงนี้ก็เหมือนกับวันเลือกตั้งจริงก็คือมีหีบบัตรเลือกตั้ง2ใบให้หย่อนนะครับจ่ายบัตร2ใบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเตรียมหีบบัตรเลือกตั้งไว้2ใบให้หย่อนบัญชีรายชื่อ1หีบแบ่งเขตเลือกตั้ง1หีบนะครับทำไมจึงทำอย่างนี้ครับเพราะเขาเป็นคนในเขตเลือกตั้งนั้นนะครับบัตรเลือกตั้งเมื่อลงคะแนนแล้วไม่ต้องใส่ซองจดหมายส่งกลับไปยังภูมิลำเนาเขตเลือกตั้งต้นทางของตนเองนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งครับซึ่งทุกเขตเลือกตั้งมีครับแต่ว่าลงทะเบียนเมื่อจำนวนน้อย50คนก็มี100คนก็มีนะครับเมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วคำถามก็คือว่าเอาบัตรไปไหนครับนะครับเมื่อปิดการลงคะแนน17นาฬิกานะครับกรรมการประจำหน่วยก็จะทำการประกาศว่าปิดนะครับปิดซองปิดช่องใส่บัตรเรียบร้อยร้อยสายรัดนะครับทำเอกสารจัดส่งกันนะครับส่งมอบกันระหว่างตัวเองเนี่ยกับกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตแล้วนำหีบบัตรเหล่านี้นะครับโดยกรรมการประจำหน่วยและเจ้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ฝ่ายของรัฐเนี่ยนะครับไปเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่กรรมการการเลือกตั้งจำเขตประกาศกำหนดไว้10วันล่วงหน้าก่อนหน้านี้นะครับเขาประกาศไว้หมดแล้วว่าเก็บไว้ที่ไหนนะครับก็คือที่ทำการของกกต.เขตแต่ละเขตเลือกตั้งนั่นเองนะครับห้องก็คือต้องเป็นห้องที่มันคงแข็งแรงนะครับมีฝาผนังล้อมรอบชิดเสมอหลังคาทั้ง4ด้านมีประตูนะครับมีล็อกกุญแจประตูเรียบร้อยมีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะครับวันละ3ผัดเป็นตำรวจก็ดีเป็นเจ้าที่ของรัฐฝ่ายเอกก็ดีนะครับและมีกล้องจรปิดติดตั้งไว้ตลอด24ชั่วโมงครับอันนี้
ในเขตเลือกตั้งนะครับประเด็นต่อมาก็คือบัตรที่ลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้งถ้าท่านไปสังเกตดูที่ลงคะแนนท่านจะสังเกตเห็นว่าที่เลือกตั้งตรงนั้นชุดเลือกตั้งแต่เขาจะมีหีบบัตรแค่ใบเดียวค่ะหีบบัตรแค่ใบเดียวเพราะการจ่ายบัตรไปทั้งสองใบดังกล่าวนะครับจะจ่ายไปพร้อมกับซองจดหมายครับซึ่งสิทธิ์เลือกตั้งเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วทั้งสองบัตรก็จะพับใส่ซองจดหมายครับปิดคอนแทคเรียบร้อยนะครับและนำซองจดหมายนั้นหย่อนไปหีบเป็นหย่อนลงไปในหีบนะครับเมื่อถึง 17:00 นเนี่ยบัตรทั้งหมดจะมีเจ้าที่ไปรษณีย์ครับที่ไปรษณีย์แต่งตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางมารับบัตรเหล่านั้นไปโดยมีเอกสารส่งมอบกันเรียบร้อยเช่นโดยชุดเลือกตั้งที่1เนี่ยมีทั้งหมด505บัตรก็จะนับกันต่อหน้าตรงนั้นเลยครับนะว่ามีทั้งหมด500ซองนะไปรษณีย์ก็จะเซ็นรับไปนะครับทุกจังหวัดปฏิบัติเหมือนกันหมดทั้ง400เขตเลือกตั้งครับถามว่าบัตรเหล่านี้ไปไหนครับถูกส่งมาที่ไปรษณีย์ที่แจ้งวัฒนะไปรษณีย์ใหญ่ครับนะครับทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็แล้วแต่จะไม่ส่งกลับไปยังเขตเลือกตั้งของตนเองในทันทีนะครับจะถูกส่งมารวมกันที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดที่ถนนแจ้งวัฒนะก่อนนะครับค่ะนะครับเพื่อที่จะแยกคัดเลือกกันว่าเขตเลือกตั้งที่1นั้นมีทั้งหมดกี่ซองเมื่อมาจากทั่วประเทศแล้วนะครับเขตเลือกตั้งที่2มีกี่ซองจนถึงเขตเลือกตั้งที่400ครับครับหลังจากนั้นน่ะไปรษณีย์จึงจะนำส่งกลับไปยังเขตเลือกตั้งต้นทางอีกครั้งหนึ่งครับโดยระบบการขนส่งของไปรษณีย์มีเจ้าที่ตำรวจติดไปด้วยตลอดนะครับจนถึงที่หมายครับครับเมื่อถึงที่หมายก็คือเขตเลือกตั้งแต่ละเขตก็จะถูกจัดเก็บไว้ในที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยอย่างที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่นะฮะว่าขนาดจะเพื่อความปลอดภัยเป็นอย่างไรครับและจะนำกลับมา จะถูกนำออกมานับคะแนนในเวลา 17:00 นของวันที่14วันอาทิตย์ที่14พร้อมกับหน่วยเลือกตั้งปกติแล้วกันครับนับที่ไหนครับคำถามนับที่สถานที่ที่เขาจัดเก็บนั่นแหละครับก็คือที่ทำการของกกต.ของเขตทั้ง400เขตครับค่ะค่ะทีนี้อย่างวันเลือกตั้งล่ะคะหลายคนก็อยากจะทราบเหมือนกันเรื่องของการนับคะแนนของวันเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมจะมีการรายงานแบบไหนอย่างไรแล้วเราจะสามารถรู้ได้เร็วเมื่อไหร่อะคะนับคะแนนเนี่ยครับในวันเลือกตั้งปกตินับที่หน่วยเลยครับหน่วยใครหน่วยคนนั้นเลยครับเมื่อ17นาฬิกาแล้วก็ต่างคนต่างนับเลยครับนับทั้ง2บัตรนับพร้อมกันครับนะครับทั้ง2บัตรนับพร้อมกันแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่2คณะนะครับคณะละ4คนค่ะจะมีกรรมการประจำหน่วยอยู่9คนแล้วแบ่งเป็นทีมละ4คนนับแบ่งเขต4คนนับบัญชีรายชื่อ4คนแยกคนละกระดานนะครับนับแล้วมารวมกันที่กกต.เขตนะครับว่าได้คะแนนทั้งหมดของเขตนั้นเท่าไหร่รวมกับที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่ว่าบัตรเลือกตั้งนอกเขตที่ถูกส่งกลับมาทางไปรษณีย์นะครับที่ต้องนับพร้อมกันรวมทั้งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ไปเลือกตั้งยังที่ต่างประเทศก็ถูกส่งกลับมาแล้วก็จะนับแล้วก็มารวมกันครับเป็นคะแนนเบ็ดเสร็จของเขตเลือกตั้งนั้นๆ นะครับก็จะมีการประกาศนะครับในคืนนั้นนะครับในคืนนั้นเลยนะครับว่าแต่ละหน่วยเลือกตั้งนั้นท่านใดได้กี่คะแนนเรียงตามลำดับเลยครับมากสูงสุดจนถึงต่ำสุดนะครับของแต่ละผู้สมัครของเขตเลือกตั้งนั้นครับส่วนระบบการรายงานที่สามารถเดียวทามหรือไม่นั้นต้องกลับเรียนถามท่านเลขาธิการนะครับท่านกำกับดูแลอยู่นะครับครับหมายถึงว่าทั้ง400เขตของคะแนนน่ะจะถูกส่งวิ่งกลับมาที่กกต.ส่วนกลางก็ทำครับก็คือการประกาศหรือว่าการนับคะแนนก็จะนับไปที่ในแต่ละหน่วยคะแนนได้เรียบร้อยแล้วก็จะส่งกลับมาที่ส่วนกลางส่วนจะมีการออนไลน์หรือเรียลไทม์หรือไม่นั้นยังต้องรอทางด้านของเลขากกต.ถูกต้องไหมคะก็คือนำเรียนอย่างนี้นะครับว่านับคะแนนที่หน่วยนะครับหน่วยเนี่ยมารวมกันที่เขตเลือกตั้งของตนเองนะครับเขตเลือกตั้งมันจะทราบเลยว่าผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละเขตนั้นผู้ใดได้คะแนนสูงสุดนะครับผู้นั้นนะครับน่าจะเป็นผู้ชนะแล้วก็ได้รับเลือกตั้งนะครับทำไมผมเรียนนี้เพราะว่าจะต้องกตประกาศผลก่อนว่าท่านได้ผ่านการเลือกตั้งมาโดยปราศจากการร้องคัดค้านนะครับเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมนะครับถ้ากตประกาศผลเมื่อไหร่ท่านจึงจะได้รับ
การดำรงตำแหน่งครับประเด็นต่อมาคือคนที่ได้คะแนนดังกล่าวนั้นนะครับต้องได้คะแนนมากกว่าคะแนนที่ไม่ได้ผู้ใดด้วยนะครับจึงจะเป็นหลักประกันว่าท่านน่าจะได้รับเลือกตั้งนะครับถ้าตราบใดที่ได้รับคะแนนน้อยกว่าคะแนนไม่ได้ผู้ใดเลยนะครับหน่วยเลือกตั้งนั้นเขตเลือกตั้งนั้นต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ครับนะครับถ้าได้คะแนนน้อยกว่าไม่ได้ผู้ใดนะครับต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ค่ะก็เป็นขั้นตอนก่อนที่จะมีการประกาศรับรองผลถูกต้องไหมคะใช่ครับนะครับดังนั้นแหละไอ้ผลคะแนนของแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยมันจะรู้กันตรงที่เขตเลือกตั้งเลยครับทั้ง400เขตว่าท่านใดได้รับคะแนนสูงสุดหรือท่านได้รับมากกว่าคะแนนไม่รู้ผู้ใดไหมนะครับเท่านั้นนะครับก็จะมีโอกาสที่จะรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับส่วนระบบบัญชีรายชื่อนั้นนะครับทั้งประเทศเนี่ยคะแนนมันจะวิ่งมาที่กตกลางนะครับเพื่อรวมว่าแต่ละพรรคได้เท่าไหร่แล้วก็มีคำนวณกันตามสัดส่วนว่าแต่ละพรรคนั้นจะได้บัญชีรายชื่อกี่คนนะครับถ้าเราถามว่าคะแนนแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนั้นจะวิ่งกลับไปที่ส่วนกลางได้ไหมวิ่งกลับมาทั้งหมดครับเพราะกตกลางเป็นผู้กำกับดูแลการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับครับและก็จะผ่านการประกาศผลเนี่ยประกาศผลคะแนนผลรวมคะแนนก่อนนะครับนะครับให้สื่อมวลชนและภาคประชาชนทั่วไปเชื่อมโยงเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้นะครับด้วยระบบ ECT report นะครับแต่ผมไม่มีความชัดเจนในเรื่องว่าจะรายงานแบบนาทีต่อนาทีไหมหรือเป็นช่วงๆนะครับในช่วงในการรายงาน ECT report นั้นต้องให้ท่านเลขาธิการเป็นผู้นำเรียนต่อสื่อมวลชนหรือภาคประชาสังคมทั่วไปนะครับได้ค่ะเข้าใจค่ะนอนว่ามีแน่นอนครับค่ะย้อนกลับไปอีกนิดนึงได้ไหมคะอย่างการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีบัตร2ใบวันนี้เกิดปัญหาความสับสนบ้างไหมคะมีภาพนี้ออกมาไหมคะไม่มีครับไม่มีครับเพราะบัตรเนี่ยนะครับลักษณะแตกต่างกันนะครับและขนาดก็จะแตกต่างกันนะครับสีนี่ชัดเจนอยู่แล้วขนาดนี่ก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแบบบัญชีรายชื่อนั้นมีทั้งหมดตั้ง67พรรคขนาดก็จะใหญ่กว่าอยู่แล้วครับนะครับส่วนแบบบางเขตเลือกตั้งนั้นมันก็เป็นสีม่วงนะครับบางเขตเลือกสีเขียวชัดเจนอยู่แล้วครับไม่มีสับสนหรือว่ามีการหย่อนจิตหีบโดยเฉพาะในเขตเลือกตั้งนะครับซึ่งมีแค่จุดเดียวนะครับตอนนี้ไม่มีผิดหีบแน่นอนครับเพราะบัตรเลือกตั้งมันถูกอยู่ในซองเดียวกันครับขออนุญาตเรียนถามท่านสำราญได้เป็นความรู้หน่อยค่ะเพราะว่ามีคำถามมาจากคนที่กลัวว่าจะจำเบอร์ผู้สมัครไม่ได้ ใช่ค่ะมีคนฝากถามมาใส่มือเข้าไปได้ไหมคะจดใส่มือของตัวเองได้ครับไม่มีกฎหมายก็ใดห้ามนะครับครับแต่ต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นการไปหาเสียงในเขตในหน่วยเลือกตั้งใช่ไหมคะนี่ก็คือท่านก็อย่าไปโชว์คนอื่นดูนะครับต้องไปกรรมของท่านไปแล้วก็ดูนะครับก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลอยู่แล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของวันเลือกตั้งวันที่14นะฮะนำเรียนเพิ่มเติมว่านโยบายท่านเลขาธิการให้ทุกหน่วยเลือกตั้งทำแผ่นภาพด้วยไวนิลแล้วครับท่านครับค่ะไวนิลนี่ก็คือมี2ผืนครับผืนใหญ่เนี่ยไว้ข้างนอกที่ลงคะแนนนะครับผืนเล็กไว้ข้างในที่ลงคะแนนนะครับที่กรรมการประจำหน่วยควบคุมดูแลอยู่ให้ถามว่าทำไมพูดถึงไวนิลไวนิลนี้ก็คือสิ่งที่ท่านถามเมื่อกี้นะครับกลัวว่าจะจำเบอร์ผู้สมัครไม่ได้จำหน้าตาเขาไม่ได้โดยเฉพาะแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับค่ะนะครับในภาพไวนิลนั้นของแต่ละหน่วยเลือกตั้งแต่ละเขตนั้นจะบันทึกรูปภาพของผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไว้ชัดเจนทุกคนทุกหมายเลขทุกพรรคครับเช่นเขตเลือกตั้งที่5เนี่ยนะครับยกตัวอย่างมีทั้งหมด15รายชื่อของผู้สมัครแบบแบ่งเขตก็จะมีรูปภาพของบุคคลเหล่านี้นะครับปรากฏอยู่ข้างนอก1ผืนข้างในที่ลงคะแนน1ผืนนะครับครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของเมนูก็จะเป็นภาพของพรรคการเมืองทั้ง67พรรคที่สมัครแบบบัญชีรายชื่อในคราวนี้นะครับผู้สมัครเลือกตั้งที่เข้าไปแล้วลืมหัวจำไม่ได้ตื่นเต้นเนี่ยหน้ามือนิดนึงครับที่แผ่นเมนูที่ติดอยู่ในที่เลือกตั้งซึ่งไม่กระทบหรือไม่มีส่วนจูงใจให้ใช้ติดลงหรือไม่ลงผู้ใดนะครับค่ะเป็นเอกสารชนิดหนึ่งที่แนะนำอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครเลือกตั้งที่เกรงว่าจะผิดหลงจำชื่อผู้สมัครไม่ได้จำหมายเลขไม่ได้นะครับครับเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกขึ้นมาเฉพาะในการเลือกตั้งปี66นี้เป็นครั้งแรกครับ
วันที่สำหรับการเลือกตั้งวันที่14ใช่ไหมคะสำหรับไวนิลที่จะมีติดไว้ให้ด้วยใช่ครับใช่ครับจะไปติดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อะคะ13ติดตั้งแต่วันที่13นะครับเอกสารตัวนี้เขียนเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ชนิดหนึ่งที่สำคัญที่มอบให้กับกรรมการประจำหน่วยเนี่ยนะครับไปติดในทุกที่เลือกตั้งนะครับหรือบางเขตเลือกตั้งที่มีศักยภาพเพียงพอเช่นในกรุงเทพมหานครนะครับท่านกตเขตท่านอาจจะอำนวยความสะดวกไปติดให้ก่อนเลยก็ได้ครับในค่ำคืนนั้นแหละครับโดยไม่ต้องไปติดตอนเช้าคือกรรมการประจำหน่วยนี่เขาจะไปตอนเช้ามืดนะครับแต่ว่ากรรมการประจำเขตเนี่ยเขามีเครื่องไม้เครื่องมือมีรถมีพาหนะพร้อมมีคนงานพร้อมก็สามารถไปติดให้ก่อนตั้งแต่ค่ำคืนนั้นเลยครับค่ะเพราะฉะนั้นก็บรรดาพรรคการเมืองหรือว่าผู้ที่จะติดตามการเลือกตั้งก็ตรวจสอบได้ว่ารูปภาพตรงไหมอะไรอย่างไรก็ตั้งแต่กลางคืนของวันที่13เลยด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องถูกต้องครับท่านใดที่เราไม่รับสมัครท่านใดที่ขาดคุณสมบัติรักษาต้องห้ามเราก็จะไปมาร์กไว้ให้ชัดเจนนะหรือท่านใดที่ศาลฎีกาสั่งให้ถอนชื่อเนี่ยเราก็จะไประบุไว้ให้ชัดเจนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดบาดเสียขึ้นมาแล้วสำหรับในส่วนของกทม.ผมนำเงินเพิ่มเติมได้ไหมครับพร้อมมีเวลาไหมค่ะเชิญค่ะก็คือไม่ก็ต้องในกระดาษขีดคะแนนนะครับกระดาษขีดคะแนนในหมวดพิมพ์ที่เราจำเป็นต้องดำเนินการประกาศให้ประชาชนรับทราบหรือนำส่งท่านกต.เพื่อเป็นหลักฐานนะครับเราพิมพ์รายชื่อของผู้สมัครและพรรคการเมืองไปทั้งหมดเลยครับเอกสารทุกตัวที่เราใช้นะครับกระดาษเคมีเนี่ยเราจะไม่ให้กรรมการเป็นตำหน่วยไปใช้ปากกาเคมีปากกาเมจิกไปเขียนเพราะมันอาจจะหนึ่งใช้เวลาเยอะครับคือหมักเยอะมันเหนื่อยมากนะครับสองก็คืออะไรผิดหลงในการเขียนตัวสะกดลำตะคุณผิดพลาดชื่อเขาไม่ถูกต้องก็จะเป็นประเด็นขึ้นมาอีกนะครับดังนั้นในการหน่วยจัดการเนี่ยเราพิมพ์ลงไปให้ในแบบพิมพ์ทุกชนิดนะครับกปน.จะได้ลดขั้นตอนในเรื่องนี้มาแล้วให้ไปตั้งอกตั้งใจเอาใจใส่เนี่ยรายละเอียดในเรื่องอื่นให้มากกว่านี้ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสำราญมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะคุยกันค่อนข้างละเอียดมากเลยค่ะครับครับผมครับค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณ